สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าเครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ Samsung นะครับมาพร้อมกับรีโมทของมันนะครับเป็น Samsung DVD Player นะครับรุ่น DVD M208K นะครับหรือว่า Samsung DVD Player M208K นั่นเองนี่ครับรุ่นนะครับ Samsung นะครับ DVD Player นะครับ DVD M208K นะครับมาดูหน้าปัดทางด้านหน้าของเจ้าตัว Samsung ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม Power On นะครับผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยมีไมค์ช่องเสียบไมค์2ช่องนะครับก็คือไมค์1ไมค์2นะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มไมค์นะครับคุณผู้ชมครับมีปุ่มวอลลุ่มไมค์ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นดิจิตอลเอ็คโคนะครับก็คือปรับเอ็คโคได้นั่นเองเหมาะกับคนที่ชอบร้องคาราโอเกะนะครับเสียบไมค์ได้ทั้ง2ช่องเลยปรับวอลลุ่มไมค์ได้ปรับเสียงเอ็คโคได้นะครับคุณผู้ชมมาดูปุ่มตรงนี้ก็จะเป็น Open กับ Close นะครับเปิดเข้าถาดออกนั่นเองอันนี้ปุ่ม Play นะครับกรณีที่เราไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชม Play แล้วก็ Pause นะครับ Play แล้วก็หยุดแล้วปุ่มนี้ Stop นะครับอันนี้ก็กรอเดินถอยหลังกรอเดินหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ Dolby Digital DTS นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมผมเสียบสายไว้เรียบร้อยนะครับทางด้านหลังมี Digital Out นะครับเป็น Audio Out นั่นเองนะครับเป็น Optical กับCoaxial มาพร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือช่องต่อ Digital Out นั่นเองนะครับอันนี้เป็นช่อง Optical นะครับอันนี้เป็น Coaxial นะครับอันนี้ก็เป็นช่อง AV ธรรมดานะครับสีเหลืองวิดีโอแล้วก็ขาวแดงก็เป็น RL นั่นเอง Stereo 2 Channel นั่นเองนะครับอันนี้ S Video นะครับ Super Video มีช่องต่อ Component ได้ด้วยนะครับ Component แม่สีทั้ง3สีเลยนะครับนี่ครับเขียวแดงแล้วก็ฟ้านะครับหรือน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นช่องต่อนะครับ S video out หรือว่าจะเป็นวิดีโอ out select นั่นเองนะครับอันนี้ S video ออกนะครับอันนี้ component นะครับตัวนี้เราเลื่อนขึ้นไปก็เป็นธรรมดาถ้าเลื่อนลงมาก็จะเป็น component นั่นเองให้เลือกนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ดูภาพรวมของเจ้าตัวเครื่องนี้แล้วนะครับผมก็จะกดปุ่มด้วยรีโมทนะครับ turn on power on ขึ้นมานะครับปุ๊บนี่ครับไฟสีแดงก็จะดับแล้วก็จะมีตัวเลขวิ่งตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเปิดหน้าจอก็จะเป็นโลโก้ของ Samsung นะครับนั้นหน้าจอก็เป็นโลโก้ของเครื่องเล่น DVD Samsung นั่นเองเอานะครับผมจะทดสอบการเล่นแผ่นนะครับผมจะใช้รีโมทนะครับสะดวกดีนะครับกดรีโมทออกมาถาดอันนี้ CD Audio นะครับไก่ฟ้าดาวดวงเป็นแผ่น CD Audio นั่นเองนะครับไม่มีภาพนะครับเป็นมีแค่10กว่าเพลงนะครับตรงนี้จะคุณภาพเสียงจะดีมากนะครับไม่ได้บีบอัดมากเหมือน MP3 นะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมก็เล่นเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับถ้ามันไม่เล่นก็ต้องกดเพลย์เอานะครับในตรงนี้นะครับนี่ครับก็เล่นนะครับตัวเลขก็นับขึ้นมามาพร้อมรีโมทเลยนะครับตัวนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับผมสต็อปนะครับสต็อปแล้วก็กดจากหน้าจอเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆมีรีโมทนะครับท่านใดสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นเลยอันนี้เป็นแผ่น MP3 แผ่นปั๊มนะครับคุณผู้ชมที่ขายในเซเว่นนะครับไม่ใช่ก๊อปจากคอมแผ่นปั๊มของเขานะครับอันนี้กดเข้าไป MP3 แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับผมเปิดแผ่น CD Audio ไปอันนี้เป็น MP3 แผ่นปั๊มนะครับแผ่นมีคุณภาพนะครับแผ่นปั๊มนะครับไม่ได้ก๊อปจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแผ่นปั๊มอย่างดีเลยนะครับรอโหลดดิ้งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแผ่น MP3 นะครับตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็เล่นออโต้เช่นกันนะครับตัวเลขนับแล้วเล่นนะครับดูหน้าจอนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีขึ้นคำว่าอัลบั้มที่1แล้วก็มีเพลง1 2 3 4 5 6 7 8 9เรียงลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมเล่นได้เช่นกันนะครับแผ่น MP3 นะครับCD Audio ไปแล้วอันนี้ MP3 นะครับคุณผู้ชมสภาพเครื่องสวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วครับคุณผู้ชมสต็อปเอาแผ่นออกมานะครับกด Open ออกมาอันนี้แผ่นที่2นะครับ MP3 นะครับแผ่นที่3นะครับ VCD นะครับแผ่นที่3 VCD นะครับทดสอบการเล่นแผ่น VCD นะครับเราต้องทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น CD VCD นะครับแล้วก็ MP3 แล้วก็ DVD นะครับคุณผู้ชมเราจะเล่นทุกแผ่นเลยนะครับ4แผ่นเลยนะครับตั้งแต่ CD VCD DVD แล้วก็ MP3 นะครับนี่ก็เล่นนะครับตัวเลขก็นับขึ้นนะครับคุณผู้ชมตัวเลขนับขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเล่นหน้าจอก็จะโชว์เป็นแผ่น VCD ค
คาราโอเกะนั่นเองนะครับของ Michael Learn to Rock นะครับคุณผู้ชมภาพสวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาละครับสต็อปนะครับคุณผู้ชมเอาแผ่นออกมาเพื่อที่จะทดสอบด้วยแผ่น DVD นะครับแผ่นสุดท้ายDVD นะครับDVD กดเข้าไปเลยกดหน้าจอได้นะครับนอกจากกดที่รีโมทได้ยังกดที่ปุ่มหน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมรีโมทเลยนะครับคุณผู้ชมหน้าจอก็กำลังโหลดดิ้งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูหน้าจอนะครับเล่นเลยนะครับนี่ขึ้นมาส่วนมากก็จะเป็น DVD ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยให้กด play เอานะครับแต่ตัวนี้ก็รอขึ้นมาก่อนนะครับเล่นได้ปกติแล้วก็สภาพยังดูดีเลยนะครับสีทองสวยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเล่นแล้วครับคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับ The Incredible นะครับ The Incredible นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเมนูนะครับที่หน้าจอ Play Movie นะครับเราสามารถกดจากรีโมทหรือกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดจากตรงนี้นะครับจากหน้าจอนะครับผมจะไม่ใช้รีโมทนะครับจะกดตรงนี้เล่นนะครับปุ๊บเล่นนะครับคุณผู้ชมกดเพลย์เห็นไหมครับเราไม่ว่าจะกดในรีโมทหรือกดในเครื่องก็ได้นะครับปุ่มยังดีนะครับปุ่มไม่รวนนะครับตัวนี้ยังสุดยอดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสวยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมผมจะสต็อปนะครับสต็อปก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแผ่นออกนะครับคุณผู้ชมครับก็จบขั้นตอนของการรีวิวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ